สวัสดีครับผมคลิปนี้จัดให้ตามที่บอกไว้นะครับก็คือการแยกเพศมะละกออย่างง่ายๆนะครับแบบวิธีที่ง่ายที่สุดเลยซึ่งไม่มีขั้นตอนอะไรที่ยุ่งยากนะครับนี่คือมะละกอที่ผมปลูกไว้หลุมละ2ต้นครับและนี่ก็คือต้นมะละกอที่โตแล้วนะครับออกดอกแล้วพร้อมแยกเพศนะครับลักษณะของดอกสมุนเพศเนี่ยจะเป็นรูปคอขวดนะครับจะเป็นรูปคอขวดเมื่อแกออกดูเนี่ยจะเห็นเกสรสีเหลืองอยู่นะครับไม่มีผลเล็กๆนะนี่คือลักษณะของต้นสมุนเพศหรือต้นกระเทยนะครับส่วนต้นนี้นะครับเป็นดอกมะละกอที่ออกจากต้นตัวเมียเมื่อแกออกดูเนี่ยจะเห็นผลเล็กๆเท่าหัวไม้ขีดนะครับเกสรมีนิดหน่อยแต่สังเกตจุดสำคัญคือมีผลเล็กๆติดมานิดหน่อยนะครับก็คือจะสร้างผลขึ้นมาเลยนะครับแค่นี้เองครับแยกเพศมะละกอเมื่อรู้อย่างนี้แล้วในหลุมนั้นมี2ต้นเอาไว้เฉพาะต้นสมุนเพศครับตัดออกเลยตัดไปทำปุ๋ยนะครับก็เหลือเฉพาะต้นกระเทยหรือต้นสมุนเพศซึ่งจะมีผลลักษณะกลมรีเนื้อหนานะครับแล้วก็ปลูกต่อไปเหลือไว้ต้นเดียวก็พอนะครับนี่คือเหตุผลที่ต้องปลูกหลุมละ 2-3 ต้นและนี่ก็คือดอกมะละกอจากต้นตัวเมียนะครับเมื่อแกออกดูเนี่ยจะเห็นผลเล็กๆเท่าหัวไม้ขีดอันนี้เราต้องตัดทิ้งนะครับส่วนดอกมะละกอจากต้นกระเทยหรือต้นสมุนเพศเนี่ยอย่างที่บอกไปครับเมื่อแกออกดูจะเห็นเกสรนะครับจะเห็นเกสรสีเหลืองเป็น 4-5 แฉกประมาณนี้แหละแต่ไม่มีผลเล็กๆนะนี่คือต้นกระเทยหรือต้นสมบูรณ์เพศเมื่อรู้อย่างนี้หลุมที่2ครับก็ตัดทิ้งเลยเหลือไว้ต้นเดียวครับเหลือไว้เฉพาะต้นสมบูรณ์เพศตามคลิปนี้เลยเหลือไว้ต้นเดียวเราก็บำรุงให้น้ำให้ปุ๋ยต่อไปนะครับก็จะติดผลที่มีเนื้อหนารูปทรงสวยงามให้เราได้รับประทานต่อไปและนี่ก็คือตัวอย่างต้นมะละกอที่เป็นผลตัวเมียนะครับอันนี้ผมปลูกต้นเดียวก็เลยเหลือไว้นะครับลักษณะของมะละกอต้นตัวเมียเนี่ยก็คือออกดอกมาจะมีผลติดมาเลยผลลักษณะจะเป็นกลมๆป้อมๆนะครับเนื้อบางครับไม่ค่อยนิยมนะครับที่เราเห็นวางขายตามตลาดเนี่ยจะเป็นผลทรงรีใช่ไหมมีเนื้อหนานะครับส่วนใหญ่จะเป็นมะละกอฮอลแลนด์และนี่ก็คือมะละกอฮอลแลนด์นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการแยกเพศมะละกออย่างง่ายๆฉบับเข้าใจง่ายไปลองทำดูถือว่านำมาแชร์นำมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม